ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวชีวิตของคนเรานะคะมีหลายองค์ประกอบมีหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเรามองแค่มุมเดียวมองแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นแบบนี้สิ่งนั้นเป็นแบบนั้นเราจะไม่เข้าใจชีวิตค่ะชีวิตของเราก็จะอยู่ในด้านเดิมๆเราก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเรามองหลายๆด้านหลายๆมุมชีวิตเรามีหลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหลายๆมิติที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์และมีความสมดุลในแต่ละอย่างการเงินการงานชีวิตคู่ครองหรือใครมีลูกหรือใครมีคนที่เราต้องดูแลมีลูกน้องมีหัวหน้าเราไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนี่คือเรื่องของหน้าที่และบทบาทด้วยนะคะเรามีหลายหน้าที่มีหลายบทบาทชีวิตเราถึงไม่ได้มีแค่ด้านเดียวค่ะเรายังมีชีวิตหลายๆด้านใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะมีด้านของพ่อแม่ใครที่มีด้านของการเป็นลูกเราก็จะอยู่ในเรื่องของการเป็นลูกใครเป็นลูกน้องเราก็จะอยู่ในด้านของการเป็นลูกน้องใครเป็นหัวหน้าก็จะอยู่ในด้านของการเป็นหัวหน้าการเป็นเพื่อนการเป็นคนรักหลายๆองค์ประกอบค่ะชีวิตเราเลยมีหลายๆด้านหลายๆอย่างหรือบางครั้งเราอาจจะแอบร้ายบ้างหรืออาจจะแอบหรือเราอาจจะดีบ้างร้ายบ้างหลายมุมหลายองค์ประกอบชีวิตเราจะต้องมีสีสันเราจะต้องมีหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตมีทุกข์มีสุขมีสมหวังมีผิดหวังมีหลายๆด้านแต่เราจะรับผิดชอบตัวเองถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราจะรับผิดชอบต่ออารมณ์หรืออะไรที่มากระทบกับตัวเราได้อย่างไรอะไรที่ไม่ดีเราอาจจะเอามาเป็นประสบการณ์และไม่ให้เกิดขึ้นอีกอะไรที่ดีเอามาเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราชื่นชมและทำให้เกิดขึ้นอีกและทำให้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปชีวิตของเราจึงมีหลายๆอย่างหลายๆด้านนี่คือแนวความคิดนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะประสบความสำเร็จอยากที่จะมั่งคั่งและร่ำรวยนะคะเราจะต้องมององค์ประกอบของชีวิตของตัวเราเองหลายๆมุมหลายๆอย่างหรือการที่เราจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะต้องมององค์ประกอบให้มันครบทุกอย่างอาจจะช้าหน่อยแต่ถ้าเราตัดสินใจที่รวดเร็วแต่ผิดพลาดกับเราตัดสินใจศึกษาลองดูองค์ประกอบหลายๆอย่างก่อนเราอาจจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าจงมองหลายๆด้านหลายๆองค์ประกอบหลายๆอย่างชีวิตของเรามีหลายองค์ประกอบมีหลายอย่างเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเอ Easy Money